ปวดแข่งขันเผาถ่านด้วยเตา200ลิตรไปแล้วนะคะไม่ทราบว่าแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างคะมีการประสวด2แบบด้วยกันใช่ไหมคะในเรื่องของถ่านคุณภาพแล้วก็ถ่านสร้างสรรค์เมื่อวานไปดูมานะคะก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็มีการเผาที่ได้เทคนิคไปเยอะเลยเหมือนกันเดี๋ยวรายการชาววิชิตชาวบ้านนะคะก็จะมาฉายให้ได้ชมกันด้วยค่ะส่วนในครั้งนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะกราบเรียนดร.กว้านศรีตาธานีนะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH นะคะขึ้นกล่าวรายงานการเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ท่านรองผู้กำกับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับผมในนามผู้จัดการการประชุมเรื่องถ่านพิทักษ์โลกและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ในการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของอาสมพลังงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระผมขอสรุปความเป็นมาและรายละเอียดในงานประชุมพอสังเขปดังนี้สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยโปรแกรมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาสได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดในการดำเนินงานและเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจึงได้จัดทำโครงการเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชนบทภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ตนเองเรียนรู้ชุมชนโดยสร้างกระบวนการกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้าใจถึงเหตุปัจจัยของการเกิดความคิดการตัดสินใจและการปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้ตนเองและคนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะสังเคราะห์บริบทของปัญหาและหาทางเลือกในการแก้ปัญหาซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถตัดสินใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีบนฐานความรู้ความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ในทุกเรื่องด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดความพอดีและพอเพียงในการพึ่งตนเองซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนและกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะเป็นส่วนที่เสริมและเพิ่มพูนสาระของโครงการนี้ได้ดียิ่งขึ้นสำนักงานจัดงานประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นแนวคิดเรื่องโลกร้อนให้กับเกษตรกรชุมชนวิทยาศาสตร์และภาคีที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินงานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆผ่านการประกวดนิทรรศการการออกร้านผลงานของชุมชนตลอดจนฐานการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์พลังงานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรชุมชนและภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมในวันนี้ในช่วงแรกเป็นช่วงของในส่วนของนโยบายกลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาคีหลังจากนั้นเป็นช่วงของการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกร้อนที่มีส่วนร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนช่วงที่2เป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการใช้ประโยชน์จากของถ่านและน้ำส้มควันไม้ในการเกษตรและช่วงสุดท้ายเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนในวงการของถ่านและน้ำส้มควันไม้เชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดการเผาถ่านอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2แบ่งเป็นประเภทคุณภาพและสร้างสรรค์โดยมีผู้สนใจจากเครือข่ายทกส.และชุมชนวิทยาศาสตร์ทั้งหมด26ทีม52รายการประชุมและกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาตัวแทนจากภาคธุรกิจและผู้แทนชุมชนเป็นผู้นำการประชุมและได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมชมจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพเข้าร่วมประชุมจำนวน200ท่านจึงขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรของแขกขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมต่อในการประชุมตำแหน่งต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับขอบคุณครับก็ต้องเรียน
ท่านรองเอ็นหนูนะครับท่านอาจารย์ชาญชัยนะครับท่านผู้เข้าร่วมกับรู้ทุกท่านนะครับจากที่ต่างๆนะครับทั้งนักวิชาการทั้งผู้ปฏิบัติผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องวิถีธรรมชาติสนใจเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องโลกร้อนนะครับเพราะว่าการประชุมวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเรื่องฐานพิทักษ์โลกนะครับชื่อก็เก๋ไก๋แล้วก็ทำให้คงต้องกระตุ้นคำถามกันว่าฐานพิทักษ์โลกอย่างไรนะครับผมมาวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์ชาญชัยในฐานะชื่อผมก็จำไม่ได้แล้วเรื่องพลังงานศูนย์พลังงานศูนย์พลังงานศูนย์อาสมพลังงานครับโทษอาสมพลังงานผมมาครั้งนี้คงจะเป็นสักครั้งที่5ได้แล้วมั้งครับที่มาอาสมพลังงานก็ดีใจทุกครั้งที่ออกมาเมื่อกี้นี้ก็คุยกับท่านรองเอนูนะครับว่าเวลาที่มาอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากเห็นอะไรเป็นทางการนักนะครับแต่ก็คล้ายๆก็อดไม่ได้แต่ว่าในแง่ของผมเองเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้นะครับได้มาเข้าใจตัวเนื้องานนะครับได้มาแลกเปลี่ยนเมื่อกี้ก็ได้คุยกับบางท่านจากอุบลจากได้พบอาจารย์สุเทียนซึ่งเราก็เจอกันประมาณเดือนละครั้งอาจารย์เอนูโดยเฉลี่ยก็เจอกันเดือนละประมาณครั้งนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ต่างๆนะครับอาจารย์ชาญชัยเจอน้อยกว่าหน่อยนึงตอนนี้อาจารย์ปลีกตัวไปแสวงหาหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าก็ดีใจที่ได้มานะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าเป้าหมายสำคัญก็คือได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาเที่ยวนี้ทกส.ชักชวนผู้คนมาจากเหนือจดใต้นะครับผมดีใจมากันที่นี่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรที่จะเป็นประโยชน์กับข้างหน้านะครับผมมาก็ออกมาจากกรุงเทพก็มันก็ร้อนมากเลยในกรุงเทพตอนนี้นะครับฝนตกแล้วก็ยังร้อนมากนะครับด้วยเหตุผลต่างๆกันก็การมาอย่างนี้เนี่ยก็พบว่าเป็นประโยชน์นะครับทีมจากสวทช.ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาสมพลังงานเป็นทกส.จากเพื่อนนักวิชาการที่มาร่วมกันตรงนี้นะครับในความตั้งใจของผู้จัดซึ่งใช้คำว่าฐานพิทักษ์โลกเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ดร.กวานก็เล่าให้ฟังว่าอยากจะใช้กลไกนี้ได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้สร้างความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบซึ่งมนุษยชาติอาจจะไม่ใช่พวกเราเป็นหลักหรอกนะครับที่ทำให้เกิดผลกระทบโลกร้อนขึ้นแต่ยังไงก็แล้วติ๋มก็แล้วแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็มีวิถีชีวิตของเราซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้จากที่อื่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถจะให้คนอื่นเขาเรียนรู้จากเราได้นะครับว่าเราได้ใช้กลไกยังไงที่ทำให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติได้ดีนะครับในมุมของพวกกลุ่มที่สนใจวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนี่ยก็อยากจะใช้กลไกนี้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจวิทยาความเป็นมาความเป็นไปข้อความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ประจักษ์มากขึ้นในขณะที่เรียนรู้และเข้าใจบนฐานของความเป็นจริงนะครับก็หมายความว่าอยากจะรู้ว่าฐานจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นมากกว่าเท่าที่เราเห็นสัมผัสและได้ใช้อีกหรือไม่ซึ่งก็พบว่าก็เรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆฐานนี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันมานานนมเดและประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็มากมายมหาศาลนะครับทั้งในแง่ของที่เอาไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมทั้งในแง่ของที่เราใช้ในเชิงพลังงานสะอาดนะครับทั้งในแง่ของที่เราใช้มาเป็นปัจจุบันก็การประกวดแข่งขันก็มีทั้งการเป็นเครื่องประดับการสร้างวิถีวัฒนธรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับแต่ความรู้ก็ยังไม่จบสิ้นนะครับมันก็มีฐานทั้งที่นี้ทั้งที่มีกระบวนการผลิตขั้นสูงหรือที่ต้องใช้ความรู้มากนะครับไล่ไปจนถึงการใช้แบบธรรมดาซึ่งก็เป็นที่ที่ทำให้เกิดความสนใจทั้งในแง่ของกระบวนการนักวิทยาศาสตร์ผมก็พบว่าได้มีการพูดกันถึงว่าได้มีการย้อนยุคกันไปสร้างความเข้าใจว่าแม้แต่ในอดีตนะครับก็ใช้ฐานกันมาในรูปแบบต่างๆ
มากมายทั้งในด้านการเกษตรซึ่งพอใช้ไปก็เปลี่ยนวิธีการใช้ตอนนี้ก็พยายามกลับไปเรียนรู้ว่าเมื่อหลายพันปีก่อนนี้เขาใช้มันทำไมแล้วทำไมถึงเกิดประโยชน์นะครับผมอ่านดูก็พอเข้าใจบางส่วนว่าความประโยชน์ของฐาน ก็ขึ้นอยู่กับกับความสามารถที่ฐานเองมีความทุนสูงนะครับมีความโปร่งสูงอยู่ในตัวมันนะครับก็ทำให้อากาศอยู่ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ตัวมันเองก็มีความเป็นด่างระดับหนึ่งซึ่งในประเทศไทยตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะในแง่ของการเกษตรนะครับการที่มันสามารถที่จะเป็นตัวที่ทำให้จุลินทรีย์อยู่ได้กับพื้นดินได้ดีอยู่กับพืชได้ดีในพื้นดินบ้านเราซึ่งบางครั้งก็เปียกมากเนี่ย ก็เป็นประโยชน์กับพวกเราได้เยอะนะครับความรู้เหล่านี้เนี่ยผมคิดว่านักหาความรู้ก็ต้องหาไปการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ก็น่าจะทำไปอย่างที่เราทำกันวันนี้นะครับเพื่อที่จะต่างคนต่างเอาความรู้เหล่านี้ไปทำให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่านะครับซึ่งจริงๆแล้ว3อย่างที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราแสวงหาในสังคมทางความรู้นะครับก็คือมีการสร้างความรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงมากขึ้นคุยกันบนฐานของหลักการและเหตุและผลนะครับในหลักในฐานของธรรมะมากขึ้นแล้วก็เอาความรู้นั้นมาเผยแพร่กันเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและแต่ละท่านก็จะได้สามารถจะวิเคราะห์บนฐานของความเป็นจริงได้ชัดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การทำให้เกิดคุณค่าและมูลค่าพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ชันชัยก็ต่อได้เป็นหลายชั่วโมงว่ามันเป็นธรรมะของชีวิตอย่างไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์อาจจะมีโอกาสพูดกับพวกเราในส่วนอื่นส่วนอีกมุมหนึ่งในแง่ของพวกเราที่อยากจะลดช่องว่างในมุมต่างๆนะครับช่องว่างในแง่ของความรู้ช่องว่างในแง่ของการทำมาหากินซึ่งมีกลไกเอาเปรียบกันในมุมต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านรองเอ็นดูเองก็มีกลไกที่มาพยายามที่จะลดปัญหาต่างๆในสังคมของบ้านเรานะครับช่องว่างในแง่ของการที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆนะครับและได้เอาความรู้ของเราไปแชร์ด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็พบว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชาติซึ่งมีศูนย์แห่งชาติต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องไปสร้างความรู้ที่บนฐานของอะไรที่เป็นธรรมะนะครับก็คือบนฐานของความเป็นจริงนะครับสามารถจะพิสูจน์ได้เนี่ยเราก็สนใจที่จะมามีส่วนร่วมอย่างมากเพราะเราสามารถจะเรียนรู้จากพวกท่านได้เยอะและเมื่อเอาความรู้เหล่านั้นไปวิเคราะห์ต่อสังเคราะห์ต่ออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะเกิดประโยชน์กลับมาที่สังคมจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะนั้นเราก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่มีส่วนร่วมในกลไกนี้นะครับแล้วก็ได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หวังว่าจะได้ความอนุเคราะห์ได้ร่วมมือกันต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะทำแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ย ก็รู้สึกดีใจนะครับว่าได้มาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยคนละส่วนแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมได้การที่จะเกิดประโยชน์อย่างนี้ได้เนี่ยก็เป้าอันหนึ่งก็คือทำให้เข้าใจว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีวิถีที่สอดคล้องกับธรรมชาติให้เหมาะสมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นให้สุขภาพดีขึ้นให้เราสามารถจะใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมมากขึ้นเทคโนโลยีฐานเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างซึ่งดีนะครับเพราะว่ามันสัมผัสกับเรื่องว่าเราจะมีชีวิตร่วมกับป่ายังไงถึงจะดีที่สุดนะครับการที่เราจะรักษาป่าไว้นี่มันเพื่ออะไรกันแน่ๆรักษาป่าจะเพื่อรักษาป่าหรือว่ารักษาป่าเพราะว่าเราอยากจะลดโลกร้อนความปุ่งมั่นเป้าหมายอยู่ที่ตรงไหนหรือรักษาป่าเพื่อให้วิถีชีวิตเราดีเรามีความสุขเรามีความเหมาะสมร่วมกับธรรมชาติได้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าต้องการการแลกเปลี่ยนแล้วก็ศึกษาพูดคุยนะครับแล้วก็เอาฐานความจริงเป็นตัวตั้งเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วผมก็การใช้ผู้ในการผสมแรงงานขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับ